โอเคเริ่มทดสอบกันเลยเดี๋ยวเดินไปตรงหาลายตรงๆนิดนึงครับผมจัดมาจะให้โปรเอ็มดูฟิลลิ่งแล้วก็ดูไมโครฮิ้งไมโครฮิ้งอินเสิร์ตนิดนึงซึ่งหน้าสัมผัสนี้จะเฟิร์มกว่าไวฮอตใช่ครับโอ้โหนี่เขาละเมียดมากเลยเนี่ยต้องเก็บหินก่อนเพราะว่าเป็นไมโครฮิ้งเบาเห็นเพื่อนชอบทำเลยเรียนแบบเพื่อนชอบทำไม่รู้เดินไปเก็บทำไมงงโอเคนี่ระยะทั้งหมดนี่ประมาณ15ฟุตได้15ฟุตได้5หลาพัดไปแล้วดูฟิลลิ่งนิดนึงนะไมโครฮิ้งนะไมโครฮิ้งอันนี้เป็นรุ่น CS มีลายขวานิดนึงขวาเป็นรุ่น CS Center Sharp ครับ R-Line Center Sharp อันนี้ตัวนี้กริปน้ำหนัก50กรัมเป็นของซุปเปอร์โสงนะครับกริปเป็นซุปเปอร์โสงใช่ครับเป็นซุปเปอร์โสงที่ใส่มาให้กริปเนี่ยถามเพิ่มนิดนึงดิมันเป็นซุปเปอร์โสงแต่มันเป็นซุปเปอร์โสงที่ไม่เหลี่ยมนะใช่อันนี้ผลิตมาให้สำหรับ Odyssey โดยเฉพาะเลยครับ Pisto GT Tour ครับหน้าถ้าเปรียบเทียบเป็นเบอร์ปกติก็น่าจะประมาณเบอร์1ครับเบอร์1ของซุปเปอร์สโตรกครับซุปเปอร์สโตรกเดี๋ยวต้องมาถ่ายภาพคลิปดูไว้นิดนึงใช่เป็นไงบ้างฟิลลิ่งพัดไป4ลูกเนี่ยไม่นุ่มเกินไปไม่นุ่มเกินไปนะไม่แข็งไม่นุ่มเฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะลูกน่าจะเหมาะกับทุกสภาพสนามลูกมันออกคล้ายๆเดิมจะกินไวหรือจะกินฝืดก็น่าจะได้อยู่เฮ้ยโอ้ my god มาฉันบ้างมีหญ้าแทงนิดนึงมีหญ้าแทงไหนๆก็ไหนๆแล้วคือจริงๆอ่ะฟิลลิ่งอ่ะมันไม่เหมือนอย่างที่พี่ต้องบอกเลยคือไวฮอตโปรไอที่เป็นอินเสิร์ตซิลิโคนเพียวใช่มั้ยถูกฮะไม่เหมือนแล้วก็ไม่แข็งเหมือนแซนเลสอย่างเดียวเฮ้ยผมว่าค่อนข้างนิ่มนะคือถ้าเทียบนิ่มสุด10เนี่ยผมว่าอันนี้น่าอยู่6อ่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้แข็งครับแล้วผมจะบอกนะพอมันนิ่มมากๆนะ yeah. มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับน้ำหนักไม่ได้ฟิลลิ่งมันไม่ได้ฟิลลิ่งมันไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักตอนที่นักกอล์ฟพัดไปเนี่ยมันไม่มันรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันพัดไปแบบอ่ะสมมติว่า5หลาพัดเราไปเออฉันคิดว่า5หลาพอพัดเราไปพอมันนิ่มมากๆเนี่ยมันไม่ไปแล้วมันไม่รู้สึกคือกอล์ฟเนี่ยการพัตเตอร์เนี่ยในความรู้สึกผมนะมันต้องได้ฟิลที่มือด้วยต้องให้ได้ฟิลที่มือด้วยถูกต้องเลยพูดมาถูกต้องทุกอย่างเลยคือผมรู้สึกว่ากอล์ฟมันเป็นศิลปะมันไม่ใช่แมคานิกครับนี่ไวท์ฮอตอินเสิร์ตอันนี้ไวท์ฮอตอินเสิร์ตใช่คุณลองพัดอินเสิร์ตซิลิโคนคุณลองพัดเทียบให้ดูเลยว่าอินเสิร์ตซิลิโคนความรู้สึกมันแตกต่างผมบอกเลยไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหคิดกับฮันเตอร์เป็นหนังด้วยหนังแท้ด้วยครับผมครับเป็นหนังเอามาจากตรงนั้นเลยพอแท้เป็นไงฟิลลิ่งเนี่ยมันอันนี้จะค่อนข้างมันไม่เหมือนกันเนี่ยเท่าที่มองผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยลูกจะสกิดลูกเยอะกว่าลูกออกมันจะพุ่งกระโจนเยอะกว่าลูกออกไปไม่เหมือนกันใช่ลูกไปไม่เหมือนกันถ้าเป็นตัวนี้อาจจะโลไปเลยสกิดปุ๊บแล้วโลเลยแต่จะบอกว่าไม่สกิดก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นผิวสัมผัสเนี่ยมันลูกมันต้องโดดออกจากหน้าไม้นิดนึงก่อนถูกอุ้ยอันนี้แบบนิ่มแบบใช่อันนี้มันจะรู้สึกลูกมันจะกลิ้งติดพื้นมากกว่าโอ้เออว่ะคือพอมาเทียบกันแล้วเห็นเลยนะว่าอันนี้นิ่มจริงอ่ะมาอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นเด้โอ้โหนี่ไปแบ่งมาจากญี่ปุ่นเลยแบ่งมาจากญี่ปุ่นการก็เครซี่การเครซี่ครับนิ่มมากนิ่มไปการไปโอเคนิ่มไปโอเคบอกความรู้สึกท่านผู้ชมนิดนึงในแง่ของ3อันนี้คือเราหยิบรุ่นที่มาเพื่อต้องการดีกว่าเราหยิบเรียกว่าโมเดลที่เราชื่นชอบกันมานะครับมาหาน้ำหนักมาหาอะไรดูก้านเนี่ยรู้สึกจะมี33 34 33 34 35ครับ33 34 35ไอ้ตัวยาวไอ้ตัวยาวตัวนี้ตัวยาวมี34กับ36ใช่แต่ว่าที่เรานำเข้ามา36ครับ36เลยใช่ครับใช่ครับตัวแท้งนะตัวแท้งแท้ง36แต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ย33 34 35ใช่ครับมี3 เลเวลมี3ไซส์ครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นลูกที่ออกไปจะรู้เลยว่าไอ้เจ้าไมโครฮิ้งเนี่ยลูกมันเกาะลายได้ดีกว่าถูกต้องลูกมันออกไปปื้ดแล้วมันเข้าลายเพราะว่ามันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันโลเลยเห็นด้วยมันออกไปเห็นถ้าเห็นเลยนะมันจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่เป็นไวท์ฮอตอินเสิร์ตเนี่ยลูกมันจะปื้ดแล้วมันจะแข็งกว่ามันจะแข็งยาวกว่าครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเทคโนโลยีที่ดีไซน์มาถ้าเราได้เห็นภาพโฆษณานะตอนนั้นที่เรามีโอกาสได้ไปที่มาเลเซียเนี่ยเห็นภาพโฆษณาของ
เรียวชิคาว่ากับโมโมโกะอุเอดะที่เขาลองตัวนี้แล้วเขาบอกโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นมากเขาตื่นเต้นมากนี่ก็ไม่ได้เลยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมบอกเลยครับพัดไม่ได้แล้วว่ะพี่เฮ้ยพี่แรกต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลเลยก็แล้วแต่นะพวกเอ็มคัตเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ preference ส่วนหนึ่งถูกต้องมันเป็นเรื่องของความชื่นชอบส่วนหนึ่งถูกต้องนะครับไม่ใช่คุณบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนมาอันนี้คุณการันตีว่าคุณพัดดีตลอดไม่ใช่แต่มันมีโอกาสทำให้คุณพัดดีได้เยอะขึ้นผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะคัตเตอร์เนี่ยถามว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีไหมจริงๆมันอาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีครับมันเหมือนที่ต้องบอกเมื่อกี้มันคือศิลปะศิลปะการพัดมันคือศิลปะมันคือได้เปลี่ยนพัตเตอร์เลยนะถูกแต่ปัญหาคือตอนนี้เทคโนโลยีอ่ะมันไม่ได้ทำให้คุณพัดดีขึ้นแต่ทำให้ช็อตคุณดีขึ้นลูกคุณโลดีขึ้นทำให้คุณแน่นอนมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องครับแล้วเทคโนโลยีดีๆอย่างนี้ทำไมเราจะครับไม่ใช่แล้วมีหลักการให้ธนกรได้เลือกได้เลือกคือเรามีออปชันใช่มีออปชันให้เลือกออปชันเยอะมากเพื่อความเหมาะสมของนักกอล์ฟนั้นๆแต่เมื่อก่อนคือเทคโนโลยีไม่มีความรู้อินโฟเมชันไม่มีถูกต้องคือหยิบอันไหนมาพัดได้ฉันคือพัดได้เลยถูกต้องแต่ปัจจุบันมีให้เลือกหลักเลือกหลายบาลานซ์หลายขนาดหลายรูปทรงถูกต้องครับผมผมถามนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนพัตเตอร์ละครับฉันจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยคุณมีทั้งหมด11แบบไปลองได้เลยไหมที่ไหนได้บ้างไปลองได้เลยที่ซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาเหมือนกันครับสปอร์ตมอลล์เอ็มโพเรียมพารากอนครับตลอดจนธนิยาพาซ่าทรานสวิวกอล์ฟประเทศไทยมีหมดเลยมีหมดให้เลือกทั้ง11รุ่นแล้วไปยืนแบบจนแบบขอแบบลองจนไปลองจนกว่าจะพอใจเลยเออลูกกอล์ฟก็มีให้ลองพัตเตอร์ก็มีให้ลองมีให้ลองทุกอย่างเลยครับผมบอกเลยอยากคือถึงแม้จะชอบไม่ชอบไปลองดูก่อนไปลองดูก่อนว่าเทคโนโลยีไมโครฮินมันเป็นอย่างไรดูว่าลูกมันปึ๊บแล้วมันโรดีจริงหรือเปล่าครับนะครับเดี๋ยวหาว่าเราโม้ต้องไปลองต้องไปลองกันเองคือโอ้โหมันพูดยากมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับทุกอย่างส่วนตัวหมดบางคนอาจจะพัดเขาเรียกว่าไอที่เป็นชิ้นเดียวดีก็ดีไปอันนั้นคุณก็โชคดีแต่เทคโนโลยีมาใหม่เราก็ต้องมานำเสนอให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วครับผมท้ายที่สุดสุดท้ายถามเรื่องราคาได้ไหมเฮ้ยราคาอยู่ต้องไปดูหน้าร้านเลยไปดูหน้าร้านมีส่วนลดพิเศษให้มีส่วนลดพิเศษสำหรับแฟนรายการดีกว่าครับผมขับพันเตอร์ได้เลยลดไปเลยทั้งหมด 3% 3% ถ้วนหักที่จ่ายไปเท่าเดิมโกแวนอีก 7% เท่าเดิมลองไปสอบถามกันได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขาราคากลางๆบอกเลยไม่ถึงหมื่นไม่ถึงครับไม่ถึงหมื่นราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้ซื้อไปไม่เสียดายซื้อได้หลายอันด้วยเออเหรอได้หลายอันด้วยหลายอันด้วยโอเคท่านผู้ชมลองถ้าอยากจะได้หลายๆเบอร์ก็ซื้อได้หลายๆอันเลยเฮ้ยขอนิดเดียวเมื่อกี้เพิ่งเหลือไปเห็นอันนี้มันมีความหมายเหรออันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแนะนําในตอนต่อไปถ้ามีโอกาสได้มามันเป็น eye fitting มันเป็น eye fitting คือมันมีเหตุผลไอ้1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดมันมีเหตุผลเฮ้ยทําไมเอ้ยพูดตรงนี้เลยได้มั้ยมันเป็นเรื่องของ eye fitting แต่ว่าไอ้ตัวแผ่นที่สําหรับ eye fitting เนี่ยผมลืมจากเมืองนอกมาอ่ามันมีความหมายอ๋อมันมีความหมายในระดับการสายตาว่าคนที่จรดลูกไปแล้วเนี่ยถ้าสายตาอยู่ระดับนี้จะต้องใช้1ขีดอ๋อเหรอระดับตาอยู่ที่ขีดนี้ในโพซิชั่นบอลเดียวกันต้องใช้2ขีดอ๋อที่เขาบอกว่าที่เขาชอบบอกว่าเวลาเราพัดเท่าลูกตาต้องอยู่เท่าลูกใช่แต่จริงๆคนอาจจะไม่ได้อยู่ตาอาจจะไม่อยู่เท่าลูกอาจจะอยู่ข้างในลูกหรืออาจจะอยู่นอกลูกเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันที่คอองศาคอมีส่วนลายแองเกิลใช่อันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ถ้าลงลึกมากไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนลงลึกมากไปลงลึกมากไปมันจะสับสนโอเคไม่เสียวนะมันจะสับสนครับผมงเล็กๆมันจะงงเล็กๆแต่ว่ามันมีความหมายของมันมีความหมายสอบถามได้ที่ร้านที่ร้านใช่ครับใช่ครับจัดไปนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูกันนะฮะ Micro Hint Insert Putter Odyssey ตัวใหม่ Overk Odyssey Overk ใช่ครับวันนี้ครบถ้วนเลยวันนี้ครบถ้วนต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณประพฤติกรกฎชนะครับขอบคุณครับเองครับที่เอา Putter มาให้เราเยอะครับผมตลอดนะครับติดตามชมรายการนะครับทุกวันอังคารเวลา 20:30 ครับ Better Club Better Golf สวัสดีครับผมลาครับสวัสดีครับลาครับสวัสดี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 ครับแต่พัดโชว์พัดโชว์ต้องเบอร์7พี่ต้องเบอร์7เบอร์7ลูกนี้ครับถ้าลงพัดพื้นครับกรกฎกามาฮะถ้าลงท่านผู้ชมไปซื้อได้เลยฮะใช่ครับลดไปเลยฮะ 40% โอ้โหลด 50% เลยตอนนี้